Polymer เนี่ยเป็นตัวที่ถูกต่อยอดมาจากการคิดแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องระบบไฮโดรเจนนะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับหงทองเนี่ยได้เข้าไปร่วมวิจัยด้วยเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับมันคือการเอาไอเสียนะครับที่มีความร้อนจากไอเสียของรถยนต์ที่มีอุณหภูมิระดับ300กว่าถึง600กว่าองศามาผ่านเข้าระบบตัวนึงนะครับที่เราเรียกว่า Reformer ตัวนี้นะครับจะถูกใส่นวัตกรรมไว้ข้างในมันจะมีการเรียงโมเลกุลหลายๆอย่างนะครับเป็นการสร้างแบบที่มีสูตรคณิตศาสตร์จำลองจริงและมันสามารถแยกก๊าซออกมาได้ในก๊าซเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะครับจะมีค่ามีเทนจะมีออกซิเจนแล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างและเราผ่านกระบวนการที่เอาก๊าซที่ดีเหล่านั้นนะครับเอาไปไว้ในระบบเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ถูกเอาไปใช้มันจะถูกสร้างกำลังขึ้นมาและเราใช้สูตรในการคำนวณการจูนรถทำให้มันเหมาะสมกับจุดที่จะใช้งานครับตัวรีฟอร์เมอร์เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่หลายๆอุปกรณ์ทำไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการประหยัดเนี่ยเราจะมองว่าเรื่องติดแก๊สในรถเบนซินแต่ในรถดีเซลเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ต่างออกไปรถดีเซลที่ติดแก๊สอาจจะได้เรื่องความประหยัดแต่นั่นมันเป็นเมื่อสมัยก่อนในราคาแก๊สเชื้อเพลิงที่ไม่ได้สูงนักทั้งระบบทั้ง NGV แล้วก็ทั้งใน LPG แต่ถ้าเราต้องการความแรงบางทีจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการรีแมปหรือการใส่กล่องแต่การรีแมปหรือการใส่กล่องนั้นจะได้ความแรงจะได้แรงม้าเพิ่มจะได้แรงบิดเพิ่มแต่มันจะไปแลกด้วยมลพิษที่เพิ่มขึ้นหรือมันจะทำให้อัตราสิ้นเปลืองไม่ได้ประหยัดหัวใจสำคัญสุดท้ายคือการลดมลพิษ3จุดเนี่ยมันจะไม่เคยเชื่อมกันแต่รีฟอร์เมอร์เนี่ยคือการเอานวัตกรรมทั้ง3ตัวออกแบบมาเพื่อให้มันมีจุดเชื่อมจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่ได้ทั้ง3อย่างพร้อมกันมันจะทำให้อัตราเร่งดีขึ้นมันจะทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงลงประมาณ 25-35% แล้วก็มันจะทำให้ลดมลพิษโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 30-50%